สวัสดีเพื่อนชาวเสพกากรายการกากาของคนกากาโดยคุณอยู่กับณดุษคนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์กดอะไรก็ได้นะวันนี้เราจะพูดเรื่องถึงฟีดแบคละกันหลังจากที่เราทำการรีวิวตัวของ iPhone XS แล้วก็ XS XS Max ไปอย่างเดียวเห็นไหมสเต็ปกากมันกากจริงคืออย่างนี้คือพอมีกระแสของ iPhone XS Max ออกมาเนี่ยในช่วงที่เราลองไล่อ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ประเด็นเดียวเลยที่คนพูดกันเยอะมากคือเรื่องราคานี่เจอทั้งคนเนี่ยพูดว่าจุดอ่อนของ iPhone เนี่ยพี่คือราคาเฮ้ยคือแบบเราก็แอบตกใจแบบเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ iPhone ตั้งราคาแพงแล้วเป็นจุดอ่อนนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ยินคือเราเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเขามีค่าวิจัยเรื่องของ OS ต่างๆมากมายแล้วก็แน่นอนเรื่องของแบรนดิ้งเขาวางมาให้เป็นพรีเมียมเลยคุณเห็นว่าเซเลบริตี้ระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ iPhone ทั้งแทบทั้งนั้นเลยดังนั้นการที่บอกว่า iPhone เนี่ยจุดอ่อนคือราคาเนี่ยเราว่ามันอาจจะไม่ make sense เท่าไหร่นี่อันนี้ไม่ make sense เท่าไหร่ส่วนที่2มีคนบอกว่าเราเนี่ยอวย iOS หรือ iPhone มากเกินไปแล้วนี่คือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูรายการเซฟกิ๊กมาตลอดในช่วง5ปีเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองอะเป็นสาวก Android อยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันน่าตื่นเต้นนิดหน่อยตรงที่ว่า iPhone เนี่ยมันทำออกมาได้ดูดีจริงๆคือหนุ่มดูสวยขึ้นดูน่าใช้ขึ้นแล้วก็ iOS 12เองก็ดูไหลลื่นขึ้นด้วยอีกทั้งกล้องซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนในที่มืดเนี่ยเขาก็พยายามแก้แหละว่าเนี่ยเขาใส่ 1.4 ไมครอนมาขนาดพิกเซลเท่านี้เนี่ยมันโอเคนะมันเขาพัฒนาขึ้นมานะแล้วพอเราเอาไปลองถ่ายจริงๆเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันดูดีจริงๆอันที่สำคัญเลยนะก็คือตัวของกล้องหน้ากล้องหน้าของเขาเนี่ยมันอัดแบบ60เฟรมได้วิดีโอแบบ60เฟรมเรท per second ซึ่งเป็นรุ่นแรกของโลกที่ทำได้เนี่ยมันย่อทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นบางคนถามว่ามันก็ไม่มีอะไรพิมพ์ก็แค่เร็วขึ้นกล้องดีขึ้นก็คงประมาณนั้นแหละมั้งแต่เรากลับรู้สึกว่าครั้งนี้เราอยากใช้ iPhone เพราะรู้สึกมันทำมาได้ค่อนข้างลงตัวจริงๆแต่กลายเป็นว่าอ้าวฟีดแบคปุ๊บเราโดนแบบไอ้สเต็ปกิ๊กอวย iPhone ไปแล้วกลายเป็นว่าเอาจริงจะมีสาวก Android บางประเภทนะที่แบบประมาณว่าถ้าเราชม iPhone เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณคือศัตรูของเราเลยคุณคือคนแบบคุณอวยแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยจะมีประมาณนี้อยู่ไอ้ข้าวโพดนี่มันอะไรเนี่ยข้าวโพดหวานกรอบแกะไว้เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้กินพอลองกินปุ๊บก็แบบมันก็ครันชี่คอนดูเนี่ยเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์แน่นอนนะไม่ใช่สปอนเซอร์แค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าไปซื้อมา3อันมันก็หอมๆดีอะแต่ว่ามันแปลกๆอ่ะคุณผู้ชมดูดิมันเป็นข้าวโพดอะไรก็ไม่รู้ของของรสชาติก็เฉยๆอ่ะอ่ะต่อเขาเยอะเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจกว้างๆหน่อยละกันเวลาแบบเราดูรีวิวอะไรเงี้ยคือมันเราเบื่อคำว่าอวยมากคำว่าอวยก็คืออวยอ่ะตั้งแต่เราดูสเต็ปไม่ใช่สิตั้งแต่เราทำรายการไอทีมา5ปีเนี่ยเราไม่เคยเจอรายการไหนเลยนะที่ไม่โดนด่าในเรื่องของว่าอวยหรือไม่อวยอะไรเงี้ยมาเป็นเพราะว่ามันเริ่มต้นจากความไม่ถูกใจก่อนทุกคนก็คิดว่าเราจะต้องคาดทุกคนอยากคาดหวังว่าอยากให้นักรีวิวเนี่ย เข้าข้างแบรนด์ที่ตัวเองเนี่ยชอบอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณเป็นแฟนแบรนด์ A คุณอยากให้เราแบบเข้าข้างแบรนด์ A ว่าเฮ้ยคุณต้องชอบแบรนด์ A นะถ้าเกิดว่าคุณไปชมแบรนด์ B เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นติ่งแบรนด์ B แล้วไม่ใช่แบรนด์ A อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเราเองก็เฉยๆอ่ะเราก็ทำใจได้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าก็อยากให้คนดูรายการของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะซีเรียสหน่อยว่าอยากให้ทุกคนแบบใช้สติก่อนว่าแบบไม่ใช่แบบชม iPhone ปุ๊บด่าเลยแบบเนี้ยอะไรคือสรุปคือ iPhone จะดีไม่ได้เลยหรืออย่างไรiPhone ต้องแย่หรอเท่านั้นหรอคุณถึงจะพอใจถ้าเราชมว่า iPhone ดีแสดงว่าเราแบบตัวล้างสมองแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็เลยอยากจะมาบอกตรงนี้ว่าเฮ้ยมันดีจริงๆมันโอเคนะรุ่นเนี้ย iPhone XS Max แล้วก็เหมือนกับเขาเองก็ได้รับคำชมเยอะแล้วก็แฟนๆของ Apple เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรอรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็มาบอกแค่นี้นะว่ามีอยู่2ประเด็นคือ1คนมองว่าจุดอ่อนของ iPhone คือราคาแล้วบอกไปแล้วมันไม่ใช่เขาวางตัวเองเป็นแบรนด์พรีเมียมแล้วก็เขาจะกำไรเยอะกำไรน้อยมันเป็นเรื่องของบริษัทเขานะแล้วก็มีคนเคยพูดด้วยว่าถ้าคุณคิดว่าของชิ้นนั้นมันแพงแสดงว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อคุณเข้าใจไหมอย่างที่สองเลยนะก็คือในเรื่องของว่าเราแบบอวย iPhone มากเกินไปหรือเปล่าก็
เราก็ยอมรับว่ามันรู้สึกว่ามันดีจริงๆรู้สึกเป็นครั้งแรกที่เราสึกตื่นเต็มเพราะถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปดูตอนที่เรารีวิว iPhone 10เนี่ยคุณเห็นว่าเราก็จ้วงไปเยอะพอสมควรเลยนะแต่ว่าพอมาเป็นตัว 10S Max ปุ๊บเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆเราก็แค่บอกตามความรู้สึกของเราไปแค่นั้นเองนะหวังว่าเพื่อนๆคนคงจะเข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยรายการเสพกากคือรายการที่เราออกมาบ่นๆไม่ได้ตัดต่ออะไรก็หวังว่าเพื่อนๆคนคงจะยังชอบรายการเราอยู่เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า